ฟ้าครึ้มท่านพี่เฉินฟูเพี้ยนเจ้าพวกเจ้าคือหูยินกำชับมาว่าครั้งหน้าหากเจ้ายังกล้าปรากฏตัวต่อหน้าราชทายาทอีกจะทำลายขาเจ้าทิ้งซะกริ๊งแม่นมหลินตายไปแล้วพี่เฉินฝูก็ไม่ต้องการตัวข้าชีวิตข้าจบสิ้นลงแล้วเผยมู่เซียน้องสาวของเผยมู่ไปขอเพียงนางสนใจในตัวข้าไม่แน่ว่าข้าอาจจะมีโอกาสพลิกชีวิตได้อย่าจับข้ากลับไปนะเด็กๆไปดูซิว่าคนผู้นั้นกำลังทำสิ่งใดเจ้าค่ะอย่านะจงชิงเป็นเจ้าเหตุใดจึงมีสภาพเช่นนี้เกิดเรื่องอันใดขึ้นกันแน่ล่ะโปรดบอกข้ามาแพ้ชนะก็อยู่ที่ตรงนี้แล้วได้ยินมาว่าเผยมู่เซียกับชูอ๋องมีปัญหากันเรื่องงานมงคลสมรสไม่มีอันใดเลยคะข้าเพียงแค่หนีออกมาจากบ้านก็เท่านั้นเองข้าไม่อยากทำตามท่านพ่อท่านแม่แต่งงานกับคนที่ไม่รู้จักคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะเป็นคนที่หยิ่งทะนงเช่นนี้หากเจ้าไม่มีที่ไปยินดีที่จะกลับไปที่วังกับข้าหรือไม่สวรรค์ยังคงยืนอยู่ข้างข้าข้าชนะพนันแล้วเจ้าไม่ยอมรับงานวิวาห์ที่ครอบครัวจัดหาให้อย่างนั้นล่ะหรือว่ามีคนอยู่ในใจแล้วเช่นนั้นสิไม่ผิดเจ้าค่ะดีจริงๆนะขอเพียงคนผู้นั้นมีชีวิตอยู่อย่างไรก็ถือว่ายังมีโอกาสแต่ท่านพี่ยี่กลับภาพวาดท่านพี่ยี่คนที่เผยมู่เซียรักบูชาคือเซียวฉี่ยี่รัชทายาทฮ่องเต้องค์กรนั่งตำแหน่งรัชทายาทแล้วแต่กลับถูกคนลงมือสังหารซะได้เซียวฉี่ยี่ผู้นั้นไร้ความสามารถจริงๆจักรพรรดินีกับหลงรักและชะทายาทเสดสวะมาแน่นนานหลายปีช่างเป็นจักรพรรดินีที่ถูกเอาอกเอาใจจนเหลืองจริงๆอ่อนต่อโลกเป็นที่สุดพระนางบนโลกใบนี้มนุษย์มีฤดูใบไม้ผลิเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นอยากทำสิ่งใดก็ทำไปเถิดท่านดูสิถึงแม้ว่าหม่อมฉันจะละทิ้งครอบครัวเพื่อคนผู้นั้นแต่โชคชะตาก็ให้หม่อมฉันมาพบเข้ากับพระนางไม่แน่ว่าภายภาคหน้าอาจจะตกแต่งให้กับเขาท่านว่าใช่หรือไม่เพคะจงชิงข้าไม่อยากจะเชื่อว่าจะตามหาคนที่รู้ใจข้าได้เช่นเจ้าสวรรค์ลิขิตให้ชีวิตข้าไม่ไร้หนทางจงหลวนจี้เซียวยังมีจวนติ้งหยวนโหพวกเจ้าคอยดูเถิดเปรียงเอ๊ะเปลี่ยนแล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วของเหล่านี้รบกวนช่วยห่อของตามนี้ให้ข้าด้วยคุณหนูใหญ่จงเสียงนี้มันเป็นท่านจริงๆด้วยพวกเราช่างมีวาสนาต่อกันเป็นแท้ของคุณหนูจงข้าจะจ่ายเองที่เหลือให้เป็นของเจ้าก็แล้วกันขอบคุณนายท่านมากขอรับเจ้ามีความสุขก็พอคุณหนูจงนี่ถือว่าเป็นการให้อภัยที่วันนั้นข้าไม่ดูตามมาตาเรือหากรู้มาก่อนว่าพี่จี้เป็นคนของท่านข้าคงไม่ช่วยน้องสาวข้าขวางดาบแย่งรักอย่างแน่นอนทว่าได้ยินข่าวลือว่าพี่จี้มีชาติตระกูลไม่ดีนักแต่คุณหนูใหญ่เป็นธิดาบ้านใหญ่ของจวนโหใต้เท้าโหตัดใจให้ท่านตกแต่งให้เขาได้หรือหางจิ้งจอกโผล่ออกมาแล้วหยุดปล่อยพวกเขาจะกล่าวไป
หนูใหญ่อย่างข้าจะเอาเขาเขาก็ต้องเป็นของข้าเท่านั้นน้องสาวเจ้าก็ปล่อยให้ฝันกลางวันไปเถอะฮะชิข้าจะขอเตือนด้วยความหวังดีภายภาคหน้าเจ้ากับน้องสาวของเจ้าอย่าคิดรีบมาปรากฏตัวต่อหน้าที่เซลโดยเด็ดขาดไม่เช่นนั้นข้าเจอครั้งหนึ่งก็จะไล่ตีกลับไปอีกครั้งหนึ่งเจ้าใต้เท้าท่านนี้ท่านอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยกับคุณหนูจงเลยในเมืองแห่งนี้ล้วนรู้ดีว่านางเป็นคนเอาแต่ใจได้เหตุผลเพียงใดหรือข้าจะเข้าใจผิดไปเองคนผู้นั้นไม่ใช่จี้เซียวเจ้าของร้านภาพวาดขององค์ชายยี่ข้าตามมาให้ได้แล้วท่านนัดแนะให้แขกก่อนหน้านี้ลองเลือกดูเถิดเยอะขนาดนี้เลยเหรอฝ่าลูกค้ากระเป๋าหนักผู้นั้นจะต้องชอบมากอย่างแน่นอนเดี๋ยวก่อนเจ้ากล่าวว่าองค์ชายยี่เหรอเออขอรับหลวงกริ๊งพวกนี้ข้าเหมาหมดไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ฮึโถ่เอ้ยไม่ได้การแล้วเราถูกคำพูดสตรีนางนั้นทำให้สับสนไปหมดถ้าหากจี้เซียวไม่ใช่เซียวฉียี่เช่นนั้นวิธีตามหาเซียวฉียี่ที่เร็วที่สุดก็มีเพียงการตามหาภาพวาดในวัยเด็กของเขาดึงออกถ้าว่านานขนาดนี้แล้วแต่คนของข้าก็ยังตามหาภาพวาดไม่เจอภาพเหมือนธรรมดาเหล่านี้เอ๊ะบังเอิญเบนสายตาไปพบเข้ากับกิริยาท่วงท่าในวัยเยาว์ขององค์รัชทายาทรู้สึกน่าสนใจยิ่งจึงได้หยิบผู้กันตวัดวาดเก็บเอาไว้ลูกพี่ลูกน้องที่เดินไกลกับคุณหนูผู้เอาแต่ใจอย่างนั้นเหรอจงหลวนเอ๋ยจงหลวนเจ้าปกปิดไว้สดิบดีแต่น่าเสียดายดันมาตกม้าตายซะได้เซียวฉียี่ข้าจับจุดอ่อนเจ้าได้แล้วเจ้าซูคิดอย่างเชิงหลอกหาข้อมูลชีวิตของยี่เซียวจากเราจะหลอกเขานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราจะต้องรีบคิดหาวิธีการอื่นๆมารับมือเขาให้ได้เอ๊ะมีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเรามารีบตามมองหาตามติดจัดการเรียบร้อยแล้วขอรับคุณหนูใหญ่ทำได้ดีมากเข้าใกล้พาตัวกลับไปสอบปากคำเออไงฟื้นแล้วอย่างนั้นเหรอท่านคุณหนูใหญ่จงล้วนทำเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรขอรับจับตัวผู้อื่นมาเช่นนี้ผิดกฎหมายนะขอรับผิดกฎหมายอย่างนั้นเหรอข้าจะสั่งหันเจ้าทิ้งที่นี่ซะตอนนี้ก็ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ได้อย่างไรซะข้าก็ได้ส่งคนไปแจ้งทางการตั้งนานแล้วว่ามีคนแอบสะกดรอยตามข้ามาข้าต่างหากแหละที่เป็นผู้ถูกกระทำท่านข้าจะนับเคส3หากเจ้าไม่ยอมเปิดปากเอ่ยถึงผู้ที่วงการเจ้าออกมาข้าจะสั่งให้คนสับมือของเจ้าทิ้งซะก่อนจากนั้นก็ค่อยสับเท้าของเจ้าต่อข้าพูดจริงทำจริงนะ3 2 1เป็นฝีมือของฮู่หยินฮาวาขอรับฮู่หยินฮาวาสั่งให้ข้าคอยตามจับตาดูท่านยันเจ้ามาแล้วเป็นฝีมือของนางอย่างนั้นเหรอฮู่หยินเพียงมีคำสั่งให้ข้าคอยตามจับตาดูในการใช้ชีวิตประจำวันของท่านแต่ไม่ได้กำชับเรื่องอื่นคุณหนูใหญ่จงล้วนปล่อยข้าไปก่อนเถอะนะคนที่พูดคุยกับข้าที่ร้านขายหมึกผู้กันนั่นเป็นสหายเก่าของข้าเองเจ้าคงจะไม่ได้แอบจับตาดูเขาด้วยหรอกละมั้งข้าไม่ได้แอบสะกดรอยตามคุณชายผู้มั่งมีผู้นั้นนะขอรับฮู่หยินฮาวาสั่งให้คนอื่นเป็นคนแอบตามจับตาดูเขาแล้วดีจริงนะหลอกถามได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาจนได้คุณหนูใหญ่ข้าเล่าให้ท่านฟังทุกอย่างแล้วปล่อยข้าไปเถอะฮู่หยินฮาวามีการติดต่อกับเจ้าซูจริงๆด้วยแต่เหตุใดต้องเตรียมป้องกันเขาด้วยนะ
รือว่าบางทีนี่อาจจะเป็นโอกาสดีที่สามารถฉกฉวยมาใช้ได้โมโอจี้เซียวอยู่ที่ใดวันนี้เกิดเรื่องขึ้นที่หน่วยพิทักษ์ราชสำนักนายน้อยออกไปนอกเมืองตั้งแต่เช้าตรู่แล้วขอรับสถานการณ์คับขันข้ามีเรื่องบางเรื่องต้องการให้เจ้าออกไปนอกเมืองเพื่อรายงานให้เขาทราบเดี๋ยวนี้วันที่สองนี่ก็วันที่สองแล้วไม่ต้องกล่าวถึงจี้เซียวแม้แต่โมอูเองก็ยังไม่มีข่าวคราวส่งกลับมาเลยเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่านะซุยลิวคุณหนูใหญ่คุณหนูใหญ่คนเฝ้าประตูมอบจดหมายมาให้หนึ่งฉบับเจ้าค่ะบอกว่าเป็นของคุณชายจี้แกคุณหนูใหญ่เกิดเรื่องขึ้นกับคุณชายจี้เหรอเจ้าคะเปล่าหรอกไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรอกนะก็แค่เชิญข้าไปพบกันในคืนนี้บอกว่ามีเรื่องอยากจะเจรจากับข้าน่ะตึงเสียงอะไรเนี่ยจี้เซียวดึกดื่นค่ำคืนเรียกข้าออกมาด้วยเรื่องอันใดพบหน้ากันอีกแล้วนะคุณหนูใหญ่จงล้วน เจ้าคือเจ้าซูขออภัยหยุดไฟที่ต้องใช้วิธีการเช่นนี้มานัดพบคุณหนูใหญ่เอ๊ะเหตุใดเจ้าถึงได้ปลอมแปลงตัวอักษรของจี้เซียวขึ้นมาเพื่อนัดพบข้าอย่างนี้ล่ะอย่าบอกนะว่าน้องสาวของเจ้ายังลุ่มหลงมิอาจหักห้ามใจจากคนของข้าได้คนของเจ้าอย่างนั้นเหรอจงล้วนเรื่องดำเนินมาถึงขั้นนี้แล้วข้าควรจะชื่นชมทักษะการเล่นละครของเจ้าจริงๆหรือว่าควรจะชมเชยความกล้าของเจ้าดีล่ะน่าเสียดายที่เจ้ากับเซียวฉียี่ทุ่มเทแรงกายแรงใจที่จะปกปิดเรื่องทั้งหมดนี้แต่ข้ากับรู้มันทั้งหมดแล้วนะขอเพียงข้าจับตัวเจ้าเอาไว้ก็ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะไม่ปรากฏกายออกมาเจ้าขวาเจ้าออกไปนอกเมืองแล้วไม่ใช่เหรอเจ้าอยู่ที่นี่ได้อย่างไรฮะพรุ่งเจ้าซูข้ารอให้เจ้ามาปิดชีวิตของข้าอยู่ยังไงเจ้ารู้มานานแล้วเหรอขอบคุณสำหรับคำชมเชยการแสดงละครของข้านั้นไม่เลวจริงๆใช่ไหมล่ะเซียวฉียี่หากข้าจบชีวิตลงที่นี่ภายภาคหน้าเจ้าก็อย่าได้คิดที่จะได้อยู่อย่างสงบเจ้าวางใจได้ยังมีทางที่ดีกว่าให้กับเจ้าหูยินฮาวาหูยินฮาวาช่วยข้าด้วยแย่แล้วนี่เหตุใดกันแม้กระทั่งพันธมิตรของเจ้าก็ยังต้องการชีวิตของเจ้าเองการร่วมมือในครั้งนี้ช่างน่าผิดหวังซะจริงๆเลยนะหากนางอยากให้พวกเราจบชีวิตลงตรงนี้คนแรกที่นางอยากให้ตายก็ต้องเป็นคุณหนูจงอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไรซะเจ้าก็เป็นคนที่ยั่วยวนนำพาบุตรชายสุดที่รักของนางไปนี่นะเซียวฉียี่กล่าวแค่นี้ก็มีโทสะแล้วอย่างนั้นเหรอเจ้าลองกล่าวอีกสักคำดูสิเราได้เตรียมวิธีการรับมือกับโฮหยินฮาวาเอาไว้ตั้งนานแล้วน่ะแต่เมื่อดำเนินมาถึงจุดนี้จริงๆจะเป็นกังวลก็แต่พยานทั้งนั้นเดี๋ยวก่อนทั้งนั้นเหมือนจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเป็นพยานเสด็จแม่ท่านนี่เองที่เป็นมารพจนเพี้ยข้าวางแผนมากมายเช่นนี้เป็นเพราะผู้ใดกันแน่เจ้าลูกทรพียามค่ำคืนลมแรงนะเสด็จแม่โดนลมจะไม่สบายเอาได้พานางลงไปที่ด้านล่างดูแลเอาไว้ให้ดีลูกรักจะต้องสังหารพวกเขามิเช่นนั้นพวกเราจะต้องตายกันหมดจะต้องสังหารพวกมันทิ้งไปซะนี่เขา
พวกเขาจากไปแล้วได้เวลาแล้วสงสารเธอล้อกันเล่นหรือเปล่านี่อย่าบอกนะว่าเจ้าจะส่งตัวข้าให้ชูอ๋องเซียวฉี่ยี่เจ้าไม่กลัวว่าข้าจะไปกระชากหน้ากากเปิดโปงสถานะที่แท้จริงของเจ้าหรือยังไงเจ้าซูคนที่หวาดกลัวว่าสถานะที่แท้จริงของข้าจะถูกเปิดเผยก็คือเจ้าเองเจ้าเป็นเรื่องจริงถ้าหากเรื่องที่เขายังมีชีวิตอยู่แพร่ไปถึงหูของชูอ๋องเพื่อแสดงความจงรักภักดีเขาจะต้องคุ้มกันดูแลจี้เซียวเป็นอย่างดีแน่นอนดังนั้นข้าจะต้องสังหารเขาทิ้งซะก่อนไม่เช่นนั้นแล้วเกรงว่าตำแหน่งราชทายาทของราชวงศ์เซี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเป็นแน่ท่านแม่ทัพคนผู้นี้มีความเกี่ยวพันกับการลักพาตัวและทำร้ายองค์หญิงอันติ้งขอรับที่แท้ก็กล่าวว่าข้าลักพาตัวจงหลวนหมวกความผิดนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายได้ตราบใดที่ไม่ได้กล่าวว่าข้าสมรู้ร่วมคิดก่อกบฏหรือคบคิดกับคุณนางผู้มีอำนาจใต้เท้าเจ้าท่านไม่ได้ทำธุระต่างๆให้ฮองเฮาราชวงศ์เซี่ยอยู่เลยลมอันใดถึงได้หอบเอาท่านพัดมาถึงแคว้นฉู่ของพวกเราได้ล่ะอะไรนะคนของราชวงศ์เซี่ยอย่างนั้นเหรอไม่เห็นได้ยินข่าวเรื่องที่คนราชวงศ์เซี่ยมาที่นี่เลยนี่นะอย่าบอกนะว่าเขามาเพื่อทำการสอดแนมนะเจ้าเป็นคนราชวงศ์เซี่ยหรือเจ้าท่านแม่ทัพสถานะคนผู้นี้ค่อนข้างอ่อนไหวเขาต้องการทำร้ายองค์หญิงติ้งอันแถมยังมีความเกี่ยวพันกับการลอบสังหารในงานล่าสัตว์อีกด้วยเรื่องนี้บางทีอาจจำเป็นต้องให้ฝ่าบาทเป็นผู้ตัดสินนะครับทหารควบคุมตัวเขาเอาไว้ไปสอบสวนขอรับขัดขืนงานล่าสัตว์อันใดกันลักสังหารสิ่งใดองค์หญิงที่นายท่านของพวกเราทำทุกอย่างจนมาถึงขั้นนี้ก็เพื่อให้ได้ใจขององค์หญิงก็เท่านั้นไม่รับรู้ถึงความหวังดีจากผู้อื่นจงหลวนองค์หญิงตกน้ำรีบลงไปช่วยองค์หญิงเร็วเข้าเชื่อเจ้าจงใจล้อเล่นได้ไงดูสิข้าก็เป็นเพียงคนคลั่งรักที่ตามจีบองค์หญิงติ้งอันก็เท่านั้นพวกเจ้าคิดจะป้ายความผิดที่ไม่มีจริงบนตัวข้าเช่นนั้นก็จำเป็นต้องมีหลักฐานเจ้าซูหน้าตายนะครั้งนี้เขาใช้เราเป็นเหตุผลในการไหลลื่นหลุดจากความผิดโชคดีที่เราว่ายน้ำเป็นรอให้เราขึ้นไปได้ก่อนเถอะเราจะแย่แล้วน้ำเย็นเกินไปขาข้างขวาเป็นตะคริวซะได้ดิ้นรนมะไม่ไหวแล้วเราจะรีบขึ้นไปจี้เป็นจี้เซียวเหรอริมฝีปากของจี้เซียวก็นุ่มนิ่มเหมือนกันนะเนี่ยเปรี้ยร่างกายเปียกปอนไปหมดเลยอีกประเดี๋ยวคนของท่านแม่ทัพโอหยางจะนำอาภรณ์ที่แห้งสะอาดมาให้ถอดอาภรณ์ออกก่อนไม่ต้องหรอกฮัทชิขออภัยบนเรือมีเตาผิงไฟเพียงแค่เตาเดียวหมุนกายไม่เป็นไรท่านอยู่ที่นี่ก็ไม่เป็นไรอย่างไรซะก็แค่ถอดชุดคลุมด้านนอกออกด้านในยังสวมเอาไว้ก็ได้เป็นอันใดไปล่ะแกะไม่ออกอาจจะเป็นเพราะแรงบนแขนข้ายังไม่กลับมารอให้ข้าข้าจะทำให้เองถอดออกแล้วต่อไปยังต้องการให้ข้าช่วยเจ้าทำต่ออีกหรือไม่